วัสดีครับเพื่อนๆผมกรีติสันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาบวกตัวละครนะครับใน Exciting นะครับว่าจะบวกตัวละครยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีตัวละครอะไรนะครับที่สามารถที่ซ้ำกันได้เยอะนะครับแบบนี้นะครับส่วนผมนะครับผมไม่ใช้ตัวนี้ครับคีโบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ระดับก็สูงนะครับไม่ต่ำมากครับก็คือจูเนียร์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็หาง่ายนะครับหาง่ายคือเราต้องหาจูเนียร์ไฟเตอร์ตัวอื่นนะครับมามีหลายๆตัวใช่ไหมถ้าเรามีตัวเดียวกันปุ๊บเราก็สามารถผสมได้เขาก็คือฟิวชั่นนั่นเองนะครับก็อยู่ในนี้นะฟิวชั่นนี่นะครับนี่ฟิวชั่นนะครับตรงนี้นะครับเรามีตัวนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มีเพื่อนเราก็มีตัวที่ไม่ได้บวกนะครับอีก2ตัวนะครับมาพอเรากดฟิวปุ๊บมันก็จะบวกไปนะครับก็วิธีการหานะครับตัวไม่บวกนะครับก็คือนะครับเราต้องไปซื้อนะครับใช้เงินซื้อนะครับเงินก็คือคอยนะครับเนี่ยนะครับที่ผมมี 80,000 นะครับซื้อตรงนี้นะครับบ็อกซ์นะครับแล้วก็เราก็ซื้อนะครับอันนี้นะครับ Silver นะครับ Obtain a Junior Fighter Randomly ก็แปลว่าเราจะได้ Junior Fighter มาตัวนึงนะครับแบบสุ่มนะครับว่าจะเป็นแบบไหนสําหรับอันนี้ก็เป็น Basic Fighter ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Basic Pet นะครับใครอยากซื้อก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับส่วนนะครับวิธีนะครับที่จะหามาได้นะครับก็คือนะครับนี่ครับต้องใช้นี่ครับแล็บนะครับตรงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นตัวอื่นนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับในระดับเดียวกันนะก็คือจูเนียร์นะนี่ครับเนี่ยจูเนียร์นะครับพอกดอีกทีนึงก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ครับระดับก็จูเนียร์เหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็มีเทียบนะครับผมก็จะเตรียมผสมแล้วนะครับก็นะครับที่จริงนะครับเราสามารถเซตได้นะครับว่าเราจะเอาทาร์เก็ตคือตัวอะไรนะครับเนี่ยครับทาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไม่มีอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วก็คือเรามากดตรงนี้เป็นเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างมันนะครับเปลี่ยนตัวนะครับเรากดออโต้นะครับแล้วเราก็เซตทาร์เก็ตครับว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ตัวนี้นะครับเราก็เซตสต็อกไปว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ใช้20,000แล้วกันมันก็เรากดทรานส์ฟอร์มมันก็จะทรานส์ฟอร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวนี้นะหรือว่าจนกว่าเงินที่เราเซ็ตสต็อกไว้มันจะหมดนะครับลองดูเรานี่ครั้งแรกได้เลยนะครับถือว่าดีมากนะครับทานฟอร์มอีกทีนะครับก็ผมก็ทำงี้มานะครับตรงนี้นะครับทานฟอร์มตัวได้แล้วก็ทานฟอร์มเพชรได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันดีนะครับมันเป็นมีกิจกรรมนะก็คือราคาที่ทรานสฟอร์มครับมันจะแค่ 1,000 นะครับซึ่งต่างจากปกตินะครับปกติราคาครับครั้งแรกใช่ไหมครับมันจะเป็น 1,000 ใช่ไหมครับแล้วต่อไปจะเป็น 1,050 มันก็จะ 1,100 เพิ่มทีละ50ไปเรื่อยๆนะครับต่อวันนะครับพอวันใหม่มาปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันอีเวนต์นะผมก็เลยได้ทีนะครับก็เลยซื้อมาเยอะเลยครับเงินผม 600,000-700,000 หมดนะครับกับอันนี้นะครับก็คือเราจะไปฟิวนะครับกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟิวนะครับฟิวชั่นนะครับตอนนี้ผมก็บวกเสียบวก3นะครับมาดูนะครับบวก3ว่าสแต็กเป็นไงนะครับ57 27 57นะครับนะครับก็ฟิวต่อไปนะผมมีเพียบนะครับในนี้นะครับมีตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 66ตัวครับก็ฟิว8ครั้งนะครับส่วนวิธีการฟิวนะครับก็เราต้องมีเนี่ยครับแบบนี้นะครับฟิลว่าพอเราเลี้ยวเท่าไหร่เราสามารถได้บวกเท่าไหร่เต็มสุดครับของผม40กว่าผมบวกได้14เต็มสุดนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ถึงนะเพราะว่าโอกาสฟิลนะครับก็มีเฟลนะครับก็คือสามารถเจ๊งได้นะครับลองก่อนนะครับปิ๊งบวก4แล้วครับ67 32 67นะครับโอเคนะครับฟิลอีกครับเนี่ยครับเฟลนะครับก็ไม่ได้นะครับก็เสียไปนะฟรีๆนะครับไปแล้วเราได้เยอะนะครับYes บวก5แล้ว5แล้ว77 36 77แล้วตอนนี้สุดยอดนะครับก็มันดียังไงนะครับถ้าฟิลปุ๊บตรงนี้ครับจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่อื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับ6 6 6 6แล้วครับเหลือกี่ตัวเฮ้ยเหลือเยอะอยู่7แล้ว7แล้วส่วนผมก็มีซีเนียร์2ตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ฟิลนะครับเพราะว่าไม่ฟิวนะครับไม่มีอะไรมากแค่นั้นแหละปึ๊บ8แล้ว8แล้วเดี๋ยวผมก็จะฟิวเพชรผมนะครับผมก็มีเพชรอยู่ตัวหนึ่งนะครับปึ๊บ
เหลือกี่ตัวรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็บวก8แล้วนะครับฮึ yes บวก9แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็118นะครับสแต็กอย่างเยอะนะครับส่วนเพชรนะครับก็จะฟิลเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ได้เพชรมา2ตัวนะครับแล้วเพชรก็ซื้อแพงประมาณ 200,000 ครับแต่ว่าถ้าซีเนียร์ไฟเตอร์ซื้อแค่ 50,000 นะครับกล่องนึงครับเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูครับถ้าเป็นไข่เพชรก็ 200,000 นะแพงมากครับก็ยังไงก็ฟิลไปก่อนนะครับ yes ตรงนี้ครับเพชรไม่รู้ทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับผมไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับก็ผสมไปงั้นแหละครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการผสมนะครับแต่ว่าผสมนะครับเป็นพื้นฐานนะครับของสแต็กนะครับว่าตัวเราจะเก่งขนาดไหนก็เป็นพื้นฐานสแต็กนะครับเพราะว่านะครับนี่ครับดูนะครับสเต็งนะครับทุก10สเต็งจะเพิ่มแอทแทค 1% นะครับแล้วก็ทุกสำหรับตัวนี้นะครับทุก9 stamina นะครับก็จะเพิ่ม HP กับ SP 1% นะครับตรงนี้ก็เพิ่มไปเยอะหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนที่อย่างอื่นก็ขึ้นอยู่กับของนะครับแล้วก็บวกเอานะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ค่อนข้างนานแล้ว 5-6 นาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับอ้าวหายไปแล้วนะครับก็ไปเอาซะหน่อยคนนึงอันนี้ก็คือจับตัวเป็นตัวประกันครับจับเข้าคุกนะครับจับคนเข้าคุกครับแล้วเราก็ลากเพื่อหาของครับไปเลยแล้วผมก็จะเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรสายคิดไฟนะครับเป็นยังไงมาดูกันครับสายคิดไฟนี่ครับของผมนี่ครับคิดไฟนะครับก็ป้องกันนะครับคิดไฟครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับเป็นพรีเซนเตอร์ของเราเป็นนักโทษของเราดูครับว่าเป็นยังไงนะครับพอเป็นนักโทษของเราแล้วนะครับเราก็คอร์เชอร์นะครับคือทรมานนะครับได้เงิน 1,000 นะครับคอมฟอร์ตครับคือตบหัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็รูปหลังครับก็คอมฟอร์ตนะครับก็ได้อะไรไม่รู้ที่จริงมันได้20นะครับแต่วันนี้มันเป็นกิจกรรมครับก็เลยได้2เท่านะครับนอกจากนี้ก็อย่าลืมนะถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับล็อกอินนะครับอย่าลืมล็อกอินตรงนี้นะครับมากดล็อกอินตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ถ้าใช้ energy เกิน200แล้วนะครับเราก็จะได้อันนี้มานะครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้ได้เคลมได้400 stardust นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้า200จะได้ครั้งหนึ่งถ้า400ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันมันจะรีใหม่นะครับผมไปสวีปก่อน 4 ทีเพราะมันใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วมาละ Exciting ก็เป็นเกมที่ใช้ได้นะครับสนุกสนานดีนะครับก็นี่นะครับมาดูนะครับConstellation นะครับนี่นะครับเคลมนะครับก็ได้400 Stardust มาแล้วนะครับ Stardust มันทำอะไรนะครับพวกของพวกนี้มันจะขึ้นมาเดี๋ยวพอคุณถึงแล้วมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับคุณก็รู้เองนะครับนี่นะครับมีเป็นพันนะครับผสมซะหน่อยแล้วกันมีเยอะครับก็คือนะครับเราต้องผสมได้ทุกอย่าง5นะครับเสร็จแล้วเราจะได้สเตมินา12ครับถ้าเราผสมทุกอย่างเพิ่มทุกอย่างเป็นอย่างละ10นะครับเราก็จะได้24นะครับประมาณนี้นะครับมาดูนี้เพิ่มอะไรสปีด1นะครับสปีดมินแอทแทคอีเวท10นะครับโอ้อันนี้ดีกว่าเพิ่ม10เลยสปีด1นี้ป่ะก็เพิ่ม10เอาไปเถอะครับได้เหมือนกันครับหลบก่อนนะครับหลบไป10โอ้มันเพิ่มนิดเดียวนี่หว่าไปนะครับไม่มีอะไรมากนะอึ๊บอ้าวสำหรับนี้500ไม่มีเว้ยสีแดงแล้วแอทแทค 1% HP แอทแทคแล้วกัน 1% นี่ครับก็ยังไม่เต็มนะครับตรงนี้เต็มแล้วครับดูนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมจะได้สแต็กเพิ่มนะครับบวก10กับบวก2ครับถ้าครบ5 3มันนะครับมาดูครับ yes ได้แล้วครับมันมีโอกาสเฟลครับตรงนี้เป็นโอกาสมันนะ 85% นะครับนี่ครับได้แล้วครับเด็ก10แล้วก็สเตมินา2ครับก็มานี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับค่อนข้างจะยาวนะครับผมก็อยู่อะไรวะเซิร์ฟเวอร์14นะครับ S 14ครับนี่ครับ S14 Germany นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย